คริสต์ธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่พันธสัญญาใหม่พันธสัญญาใหม่บทอ่านจากพระวรสารนักบุญยอนบทที่1ข้อที่1ถึงข้อที่8เมื่อแรกเริ่มนั้นพระวจนะทรงดำรงอยู่แล้วพระวจนะประทับอยู่กับพระเจ้าและพระวจนะเป็นพระเจ้าพระองค์ประทับอยู่กับพระเจ้าแล้วตั้งแต่แรกเริ่มพระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งอาศัยพระวจนะไม่มีสักสิ่งเดียวที่พระเจ้าไม่ทรงสร้างโดยทางพระวจนะชีวิตอยู่ในพระองค์และชีวิตเป็นแสงสว่างสำหรับมนุษย์แสงสว่างส่องในความมืดและความมืดชนะแสงสว่างนั้นไม่ได้พระเจ้าทรงส่งชายผู้หนึ่งมาเขาชื่อยอนเขามาในฐานะพยานเพื่อเป็นพยานถึงแสงสว่างให้ทุกคนที่มีความเชื่ออาศัยเขาเขาไม่ใช่แสงสว่างแต่เป็นพยานถึงแสงสว่างแสงสว่างแท้จริงซึ่งส่องสว่างแก่มนุษย์ทุกคนกำลังจะมาสู่โลกพระวจนะประทับอยู่ในโลกและโลกถูกสร้างโดยอาศัยพระองค์แต่โลกไม่รู้จักพระองค์พระองค์เสด็จมาสู่บ้านเมืองของพระองค์แต่ประชากรของพระองค์ไม่ยอมรับพระองค์ผู้ใดที่ยอมรับพระองค์คือผู้ที่เชื่อในพระนามพระองค์พระองค์ประทานอำนาจให้ผู้นั้นกลายเป็นบุตรของพระเจ้าเขาไม่ได้เกิดจากสายเลือดไม่ได้เกิดจากความปรารถนาตามธรรมชาติไม่ได้เกิดจากความต้องการของมนุษย์แต่เกิดจากพระเจ้าพระวจนะทรงรับธรรมชาติมนุษย์และเสด็จมาประทับในหมู่เราเราได้เห็นพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์เป็นพระสิริรุ่งโรจน์ที่ทรงรับจากพระบิดาในฐานะพระบุตรเพียงพระองค์เดียวเปี่ยมด้วยพระหันสถานและความจริงยอห์นเป็นพยานถึงพระองค์และประกาศว่าผู้ที่มาภายหลังข้าพเจ้าได้นำหน้าข้าพเจ้าเพราะพระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนข้าพเจ้าจากความไพบูลย์ของพระองค์เราทุกคนได้รับพระหันสถานต่อเนื่องกันเพราะพระเจ้าได้ประทานธรรมบัญญัติผ่านทางโมเสสแต่พระหันสถานและความจริงมาทางพระเยซูคริสต์เจ้าไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าเลยพระบุตรเพียงพระองค์เดียวผู้สถิตในพระอุระของพระบิดานั้นได้ทรงเปิดเผยให้เรารู้